สำหรับสาย e-sport นะคะเชื่อว่าตามกันอย่างแน่นอนค่ะในการแข่งขัน r v pro league 2023รอบแชมเปี้ยนชิพนะคะเป็นการเจอกันระหว่างเบคอนชามกับทา l อนค่ะซึ่งผู้ชนะจะเข้าสู่รอบจริงชนะเลิศทันทีส่วนทีมที่แพ้เนี่ยจะตกไปอยู่สายล่างรอเจอทีมผู้ชนะของคู่สายล่างระหว่างบุรีร e ัมยูเต็ดอีสปอรหรือว่า be sport x hydra นะคะ ซึ่งทีมที่แพ้เนี่ยจะต้องตกรอบแล้วก็อดคว้าสิทธิ์แข่งขันรายการระดับนานาชาติค่ะซึ่งการแข่งขันในสายบนนะคะใช้ระบบการแข่งขัน Base o f เซค่ะหรือว่า4ใน7เกมเป c o คันทามเนี่ยก็ยังมีขุมกำลังหลักของทีมเหมือนเดิมนะคะที่ก็เปลี่ยนผู้เล่นยกชุดจากชุดคว้าเหรียญทองแดงที่เอเชียนเกมนะคะแต่ว่าก็ตัวความหวังเนี่ยก็ยังมีทางฝั่งของหมูหวานเมทสิตนะคะที่เล่นในตำแหน่งแครี่มีอัลมอนต์พูเบตในตำแหน่งจังเกิลค่ะส่วนทารอนเนี่ยก็มีตัวอันตรายที่ อยู่ในตำแหน่งแครี่เช่นกันนะคะนั่นก็คือพสุเย็นสบายนะคะปรากฏว่าในเกมนี้ค่ะเป็นเบ c o n Time นะคะที่เอาชนะทารอนไปได้4ต่อ2ก็เลยทำให้เบ c o n Time ค่ะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ไปรอพบผู้ชนะระหว่างสองทีมนะคะในรอบเพลย์ออฟสายล่างนั่นเองนะคะซึ่งโปรแกรมจากนี้ค่ะจะเป็นการเจอกันของสายล่างนั่นคือบ e ุรีรัมย์ยูเต็ดอีสปอรกับ BE s s p r t x Hydra ผู้ชนะคู่นี้เนี่ยจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันรายการนานาชาติแล้วก็เข้ารอบไปพบกับทารอนที่ยืนรอในรอบเพลย์ออฟนะคะแล้วก็ผู้ชนะในรอบเพลย์ออฟก็จะผ่านเข้ารอบทิงชนะเลิศไปเจอกับเบคอนไทม์ค่ะซึ่งจะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้สําหรับรอบทิงนะคะ การแข่งขันรายการชิงแชมป์ประเทศไทย r v Pro League 2023ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่มีเงินรางวัลรวมสูงนะคะกว่า10ล้านบาทด้วยกันแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่า3อันดับเนี่ยจะได้3อันดับแรกนะคะจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันในรายการระดับนานาชาติที่ประเทศเวียดนามนะคะในระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง12ธันวาคมนี้ตอนนี้ก็ได้มาแล้ว2ทีมก็คือเบคอนทามกับทารอนนั่นเองค่ะ